เอาครับเชิญเลยตอนนี้มาของเซสชั่นผมเองสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นหน้าแรกโอเคนะครับหัวข้อนี้คือ Innovate Journey to Local Public Private Cloud Provider นะครับผมดร.พิศักดิ์เป็น CEO แล้วก็เป็น Founder ของ Nipa Cloud นะครับผมโอเคไปแล้วแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมจริงๆก็จบปริญญาตรีโทเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทษทีฮะปริญญาตรีโทเอกไปจบนู่น Cleveland State University แล้วก็ตัวผมเองก็ได้ทำงานด้านรีเสิร์ชที่ NASA มาตั้งแต่ปี88จนถึง95นะครับตอนที่ผมอยู่ที่นู่นนี่แหละอันนี้เป็นตัวที่เป็นสร้างบ่งเพาะผมให้คิดถึงเรื่อง R&D เพราะว่าตอนที่ทำงานที่ NASA เนี่ยมันเขาสอนให้ผมฝันกลางวันเขาเรียก Daydreamผมเองก็บอกฝันกลางวันเลยเนี่ยก็เข้าท่าดีนะก็เลยฝันมา7ปีเนี่ยตอนนั้นทำอยู่นานแล้วก็อยู่พักใหญ่ๆทำเปเปอร์ไปตั้ง20กว่าเปเปอร์ไปพรีเซนต์ตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้กลับมาเมืองไทยตอนปี95หลังจากนั้นก็ไปเป็นผู้อำนวยการของ Thailand Science Park ตอนนั้นก็เพิ่งตั้งแต่ทำอยู่ได้ปีไม่ค่อยชอบก็เลยว่าทำด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนั้นก็อินเทอร์เน็ตก็เริ่มเข้ามาแล้วในประเทศไทยนะครับผมก็ได้มีโอกาสเป็นแชร์แมนของเอเชียแปซิฟิกอินเทอร์เน็ตแอสโซเชชันอยู่หลายปีอยู่เหมือนกันนะครับตอนนั้นอ่ะผมเองก็มองอยู่แล้วถึงแม้ผมจะจบด้านโยธาก็จริงจริงมาทำด้านคลาวด์ด้านไอทีเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่หลายคนนะครับโดยเฉพาะคนที่จบโยธามาเนี่ยไปทำทุกที่แล้วครับทำทุกด้านตัวผมเองก็มาทำด้าน IT อยู่ Cloud Edge Computing เนี่ยมองเป็น foundation อย่างดีเลยของการทำ Digital Transformation ขาดมันไม่ได้เพราะมันเป็น infrastructure สำคัญนะครับมิชชั่นของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการ drive หรือทำให้ธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย Cloud Innovation นะครับซึ่งถ้าเราอยู่ได้ยั่งยืนเนี่ยผลลัพธ์ในการลงทุนมันต้องดีreturn on investment ต้องดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนจะมาใช้เนี่ยมันก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมราคาที่สามารถทำให้ธุรกิจวิ่งไปได้อันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับผมตั้งเป้าในการพูดวันนี้นะครับผมแบ่ง audience level เป็น2แบบนะครับก็คือแรกๆเราพูดถึงอะไรที่มันง่ายๆหน่อยนะครับสำหรับ beginner ส่วนครึ่งหลังก็อาจจะเป็นอะไรที่ยากหน่อยก็เป็น advanced นะครับก็ครอบคลุมทั้ง2ด้านไม่มีลูกมีน้อยมีหลวงนะครับเอาก็ได้บรรยายเราก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะครับโอเคครับอันเนี้ยข่าวเนี้ยเจอเยอะผมยกตัวอย่างมาให้ฟังสัก2ข่าวทุกคนก็อ่านข่าวแล้วเจอทุกบริษัทนู้นบริษัทนี้กำลังจะทำคลาวด์ทำให้บริการคลาวด์เซอร์วิสสำหรับ Enterprise นะครับยกอย่างแรกเลยคือปตท.ตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาตั้งชื่อซะรู้เลยผมชอบนะชื่อเนี่ยมีคาเทคโนโลยีจะลงทุนด้านดิจิตอลโดยการให้บริการ Public Cloud อันนี้ปตท.จะลงนะครับอีกอันหนึ่งข่าวที่น่าสนใจก็คือกรุงไทยเนี่ยจะลงทุนปั้นวายุคลาวด์เขาเรียกวายุคลาวด์เป็นข่าวที่กรุงไทยภูมิใจในการที่จะเสน
แล้วก็จริงๆกรุงไทยตรงนี้เราเป็นลูกค้าเราทำให้นะครับเราให้ไปทำ private cloud ให้อยู่ณปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้อยู่ในของกรมธนารักษ์ประมูลออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยก็ใช้ cloud ที่เราทำให้กับทางกรุงไทยอยู่ณปัจจุบันนะครับแต่ว่าทางกรุงไทยเองเนี่ยต้องการที่จะให้บริการในด้านนี้อย่างเต็มรูปแบบเพราะ demand ของกรุงไทยนี่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นไทยชนะม.33เรารักกันหรือเราคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันทุกอย่างมาจากกรุงไทยหมดเพราะฉะนั้นดีแมนด์สูงมากนะครับเพราะอันนี้คือข่าวที่หลายๆท่านเนี่ยเคยเจอนะครับว่าองค์กรต่างๆอยากจะให้บริการข่าวนะคำถามต่อไปคือทำไมต้องข่าวอย่างอื่นไม่ได้เหรอทำไมมันโผล่มาก็ต้องมีแต่ข่าวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอพูดเบื้องต้นนิดนึงแล้วกันนะครับว่าCloud Computing เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับธุรกิจของเรายังไงบ้างนะครับถ้าเกิดตาม Gartner เนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าบริษัทต่างๆเนี่ยบนโลกนี้นะ on this planet นะวันนี้ไทยคำอังกฤษคำนะครับจะเรียนรู้กันไปด้วยทุกธุรกิจเนี่ยบนโลกใบนี้จะชิปมาใช้ Cloud Computing เนี่ยภายในปี2030นะครับเพราะอะไรฮะก็เพราะ Cloud Computing เนี่ยมันจะช่วยลดคอสลดต้นทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผมอ่านแปลเลยนะเนี่ยถ้าเกิดใครอยากรู้จักภาษาอังกฤษวรรณคำวันนี้นี่ผมอ่านแปลให้ฟัง Cloud Computing นะครับมันจะให้ agility กับความยืดหยุ่นนะครับกับองค์กรในการที่จะเพิ่มหรือลดขนาดขององค์กรของคุณอันนี้คือข้อดีของ Cloud Computing อันนึงซึ่งถ้าเกิดท่านเข้าใจในตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยมันสำคัญยังไงมันมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจนะครับอย่างพวกEntrepreneurทั้งหลายทำธุรกิจส่วนตัวพอมันเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยถ้าเป็นได้อย่างที่พูดเนี่ย Cloud Computing ให้ถึง agility ให้ถึงความยืดหยุ่นนะครับมันเหมือนเป็นความฝันอันนึงนะครับเพราะว่าเราสามารถเนี่ยควบคุมคอสได้สามารถที่จะขยายตัวได้โดยที่ลงทุนน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนฝันหวานนะครับถ้าเกิดขยายธุรกิจแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วเวลาสมมุติว่าถ้าเกิดธุรกิจหดตัวเราสามารถลดคอสได้โอ้ใครๆก็อยากทำธุรกิจนะครับอันนี้คือสิ่งที่ Cloud Computing ให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามัน Cloud Computing เป็น product อันนึงที่จะ fit pocket ทุกคนก็หมายความว่าอยู่จ่ายเฉพาะตามที่อยู่ใช้โอ้โหอันนี้สุดยอดเลยไหมไม่ได้สั่งมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้มั่งเก็บไว้ใช้วันหลังไม่ต้องลงทุนใหญ่ขี่ช้างจับตั๊กแตนซื้อเท่าที่ใช้นี่แหละคือข้อดีของข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ optimize cost เราได้นะอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยที่ enterprise ทำไมถึงต้องย้ายขึ้นข่าวนะครับอย่าลืมนะครับเราอยู่ในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น IT หนีไม่ได้หนีไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับมันต้องอยู่ IT เราจะลดคอสตรงนี้ได้ยังไงให้มันดีที่สุดในการที่จะใช้คลาวด์ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรของเรานะครับโอ้อันนี้โควิด19ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเวลาโควิดมาเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนแลนด์สเคปของการทำธุรกิจอย่างแท้จริงนะครับธุรกิจทุกอย่างธุรกิจที่เก่าที่กำลังจะตายไปเลยคราวนี้ไม่ต้องรอเลยธุรกิจที่ใหม่เนี่ยแล้วถ้ามาย้ายขึ้น IT เนี่ยก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นพอโควิดมาทุกอย่างมันเป็นตัวเร่งเหมือนเป็นสารเร่งประเภทหนึ่งที่เราจะต้อง transfer ขึ้น cloud เปลี่ยน IT ของเราอย่างถาวรนะครับไม่ใช่ทำเล่นๆแล้วอันนี้เราก็เห็นมาแล้วปีที่แล้วเนี่ยนะครับทุกธุรกิจเนี่ยอยากที่จะขึ้นคลาวเพราะด้วยสาเหตุอะไรครับไม่ใช่ประหยัดเงินอย่างเดียวนะเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกทีทุกเวลาอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันแล้วในตัวระบบคลาวเองเนี่ยมันสามารถที่จะมี disaster recovery หรือแปลเป็นไทยก็คือเวลามันจะพังจะอะไรเนี่ยมันสามารถมีส่วนอุปกรณ์ที่จะรองรับได้ดีกว่าระบบเดิมพูดชัดๆเป็นภาษาชาวบ้านนิดนึง
มีความยืดหยุ่นที่ดีก็คือหมายความว่าเราอยากจะเติบโตเราอยากจะขยายยกตัวอย่างเช่นวันนี้เว็บไซต์มีคนมาวันละแสนเราต้องมีสัก5เครื่องนะครับพอถึงเวลาจริงเนี่ยมันเหลือวันละ500เนี่ยเราก็ลดเครื่องลงได้นะครับเราก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแล้วคีย์สำคัญนะครับคลาวด์เนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบ legacy เดิมต้องซื้อเครื่องมาลงทุนมโหฬารอยู่แล้วต้องจ้างคนมานั่งดูแลระบบนี้อันนี้ไม่ต้องดูแล้วฮะตอนนี้โยนขึ้นคลาวด์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยให้คลาวด์ provider เขาเป็นคนดูแลแทนเราก็ไม่ต้องไปจ้าง IT staff เราจะมี IT เฉพาะคนที่ดูแอปที่เพราะเราต้องมาเปลี่ยนเรื่องของ IT ให้ดีนะครับเพราะนั่นคือที่มาวันนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนธุรกิจคิดธุรกรอบคือธีมของเราวันนี้แล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดให้พวกเราฟังว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนด้วยนิปาคลาวด์เนี่ยเราจะเปลี่ยนได้อย่างไรบ้างนะครับโอเคครับอันนี้คือภาพรวมของนิปาคลาวด์ก็คือว่าเราเป็นผู้ให้บริการ local public cloud private cloud cloud storage นะครับแล้วก็มีโซลูชันที่เป็น AI ด้วยนะครับเราเรียกว่า open cloud platform เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ open source software ที่เรียกว่า open stack ในการทำตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ทำR&Dมานานเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2017นะครับเวลาเราบอกว่าเราโปรดักต์เราคือนิปาคลาวด์เนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยที่ผมไปพรีเซนต์ให้คนอื่นฟังไปพูดให้ใครฟังเนี่ยบอกว่าใช้ OpenStack ทุกคนก็ไม่รู้จัก OpenStack คืออะไรเอาเป็นง่ายๆแล้วกันนะผมพูดนะครับนิปาคลาวด์เนี่ยเป็นผู้ให้บริการเหมือนกับ AWS เหมือนกับ Google Cloud เหมือนกับ Microsoft Azure โอเคพอพูดนี้เสร็จทุกคนก็บอกจริงเหรอใช่เหรอทำได้จริงเหรอนี่คนไทยทำเหรอเนี่ยเป็นไปได้ด้วยเหรอเป็นไปได้ครับนะครับเราทำได้จริงเรามี local support โดยคนไทยมี latency ที่ต่ำนะครับเพราะวิ่งในประเทศแล้วเราก็ไม่จำกัด bandwidth ด้วยหลักๆคือราคาของเราไม่แพงคิดเป็นชั่วโมงนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่นิปาคลาวด์เนี่ยทำได้ตอนนี้เราก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าพอเห็นภาพหน่อยนึงแต่จริงๆแล้วเราเปรียบเทียบกับคลาวด์ระดับโลกนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ชัดเจนอีกทีนึงผมเอาQuadrantของ Gartner มาวาดให้ดูนะครับถ้าเกิดมองว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยมีใครบ้างผมอยากจะแยกแยะให้เห็นเลยนะครับว่าคลาวด์จริงๆเนี่ยณปัจจุบันนะครับถ้าผมมองว่าแกนนอนเป็นเรื่องของโซลูชันนะครับว่าท้ายสุดคือโซลูชันน้อยหรือฟีเจอร์น้อยขวาสุดคือฟีเจอร์เยอะสุดดีสุดนะครับในแกนตั้งก็คือว่ามีราคาถูกกับราคาแพงนะครับของนิพาเนี่ยเราโพซิชันเอาไว้อยู่ที่นะครับตัวแรกคือตัว Public Cloud ด้านซ้ายสุดนะครับบนสุดก็คือราคาเราถูกฟีเจอร์เราจึงสู้ของพวก Hyperscaler Global Cloud ไม่ว่าจะเป็น Azure GCP หรือ AWS นะครับกลุ่มนี้ไม่ได้แต่ตัวที่เราจะลอนช์หรือเราเรียกว่า New Enterprise Public Cloud เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะสามารถสู้กับกลุ่มที่เป็นของ Cloud จากประเทศจีนไม่ว่าจะเป็น Huawei Tencent Alibaba Cloud ได้นะครับทางนิพาเองจริงๆเนี่ยก็ทำแบบนั้นและ Tencent ซึ่งทั้งสองบริษัทเนี่ยเขาใช้ OpenStack เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมอยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายลองไปใช้ดูเปรียบเทียบดูก็ได้ครับของเราเนี่ย UX UI เราเจ๋งมากนะครับซึ่งเดี๋ยวทางคุณเซ็นเตอร์พิพิธพลจะมาพูดให้ฟังนะว่ามันเจ๋งยังไงเราออกแบบยังไงทีมงานเราออกแบบยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นนะครับว่าในตลาดคู่แข่งเราเป็นไงส่วนหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะ Local Cloud มีนิพาคนเดียวเหรอจริงๆมันก็มีเยอะแต่ว่าไอ้คลาวด์นั้นมันคลาวด์จริงหรือเปล่านะครับผมอยากจะให้ทุกท่านลงไปทำการบ้านดูนิดนึงนะครับคลาวด์ของเราเนี่ยต่างจากโลคอลคลาวด์ยังไงนะครับเราคือเป็นผู้ที่ให้บริการ Infrastructure as a Service จริงๆนะครับเรามีทีมงานนะครับเรามี process ต่างๆในการออกแบบในการทดสอบมันทำให้มันใช้ได้งานได้จริงแล้วก็เราทำ POC เยอะมากเรามีการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์เราตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเลยนะครับโปรดักต์ของเราอ่ะสุดท้ายถ้าออกมาปุ๊บเนี่ย
99%มันต้องเวิร์กต้องไม่มีบั๊กต้องใช้งานได้จริงอันนี้คือสิ่งที่เราทำรีเสิร์ชมา 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับคีย์สำคัญของเราเนี่ยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องมีแล็บแล็บของเราก็คือ Data Center ที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะครับเป็นคอสำคัญในการที่เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของเราขึ้นมาได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมบอกไงว่า IDC เราก็คือ Innovation Lab ดีๆที่เราพัฒนาขึ้นมาทีมงานเราเรียนรู้จากตรงนี้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะนั้นนี่คือทำให้นิพาคลาวด์แตกต่างกันจากของเจ้าอื่นผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเวลาพูดถึงคลาวด์ข้างนอกอะเขาจะพูดถึง VPS หรือจะไปลง VMware หรือจะไปลงคลาวด์แบบไหนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ Public Cloud นะครับ Public Cloud เนี่ยคำนิยามของมันนะครับคือคุณจะต้องสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เองไม่ใช่โทรไปบอกเขาว่าผมขอคลาวด์10เครื่องไม่ได้นะครับอันนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นคลาวด์นะอันนั้นเรียกว่า VPS ก็คือว่าสั่งซื้อโทรไปสั่งเนี่ยไม่เอานะมันแบบเดิมๆของเราเนี่ยคุณเข้ามาทำเองไม่อยากยกเลิกอะไรก็ยกเลิกไม่มีข้อผูกมัดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้บริการอยู่นั่นคือความแตกต่างของเราจากโลโก้คลาวด์เจ้าอื่นด้วยแน่นอนสิ่งที่เราใช้ก็อย่างที่ OpenStack จริงๆมันเป็นคลาวด์เบอร์หนึ่งมานานแล้วนะครับแล้วก็มีคนใช้อยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น BMW China T-Mobile Nokia เขาใช้กันหมด NASA เป็นคนเริ่มนะโปรเจกต์นี้งั้นเราก็เลยเอามาใช้จริงๆก่อนที่จะตัดสินใจจะมาใช้ OpenStack เนี่ยปกติ OpenStack มีจัดงานคอนเฟอเรนซ์นะครับปีละ2หนครั้งแรกจัดที่อเมริกาครั้งที่2จะจัดที่ยุโรปหรือเอเชียสลับกันนะผมไปงานเนี้ย6ครั้งไปจนรู้เลยเฮ้ยใช่ละอันเนี้ยใช่เลยต้องลุยละต้องหาทีมทำละนั่นแหละคือสิ่งที่เราจับ OpenStack มามี30กว่าประเทศทั่วโลกเอา OpenStack มาทำเป็น Public Cloud เหมือนที่เราทำตอนเนี้ยไม่ใช่เราทำคนเดียวนะอย่าคิดว่าผมเนี่ย Genius คิดเองทั้งหมดไม่ใช่หรอกเราก็ไปดูชาวบ้านแต่ว่าเราต้องมาลงทุนต้องพัฒนาคนของเราต้องหาวิธีคิดทำไงให้มันติดตั้งให้ใช้งานได้จริงเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาทำได้คนก็ทำได้ทำไมคนไทยทำไม่ได้อันนี้คิดแบบนี้นะครับอันนี้เราเปิดเมื่อปีตุลา2017นะครับอันนี้คือ OpenStack Power Compute เห็นโลโก้สีแดงตัวนั้นไหมฮะอันนี้คือเป็นบอกว่านิพาคาวเนี่ยรับรองโดย OpenStack Foundation ว่าที่คุณทำมาเนี่ยผ่านใช้ได้นั่นคือเราเลยให้เปิดให้บริการเมื่อปี2017ในเดือนตุลาคมนะครับแล้วโปรดักต์เราคืออะไรเราเรียกว่านิพาคลาวด์แพลตฟอร์มนะครับก็คือตัวนี้คือนิพาคลาวด์แพลตฟอร์มก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการ manage cloud infrastructure นะครับโดยคุณเอง with self manage portalแล้วเราก็จะมีเรื่องของการมอนิเตอร์ลิงการโอเปอเรชั่นต่างๆมีทูลต่างๆให้ใช้ด้วยนั้นจริงๆแล้ว SCP หรือ Nipa Cloud Platform เราแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะฮะส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็น End User ใช้เราเรียกว่า Main ซึ่งคุณก็เข้ามาสร้างเองได้มีระบบ Billing จ่ายเงินเองก็ได้นะครับแล้วก็ระดับอันที่2เป็น Operation Operation หมายว่าเรามีซอฟต์แวร์แบ็กเอนด์ที่จะดูได้ว่าเมื่อไหร่รีสอร์ทต่างๆจะหมดนะครับมีตัวไหนมีปัญหาอะไรไหมเราทำรีพอร์ตออกมาได้ไหมว่าอุปกรณ์ตัวไหนหมดอายุแล้วอันนี้สำหรับทีมงานของเราเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเราต้องมอนิเตอร์มันตลอดเวลาว่าเอ๊ะมันจะมีส่งสายอะไรไหมว่าตัวไหนจะเสียเครื่องไหนจะเสียปัญหาจะเกิดขึ้นตรงไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมานะครับในควอเตอร์สองเนี่ยเรากำลังจะลอนช์product ใหม่ที่เรียกว่า Enterprise Public Cloud นะครับซึ่งจะมี SLA ถึง 99.99% ครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัว breakthrough ตัวใหม่ที่เราจะ implement ในเรื่องของ Fabric Networking เข้าไปมันจะทำให้เรามีlayout แบบนี้นี่ป่ะ Public Cloud layout ใหม่จะเป็น2ไซต์นะครับที่ตึกแคทนี้สายที่2จะอยู่ที่นนทบุรีนะครับและ2อันนี้จะเชื่อมกันนะครับโดย Advanced Fabric Networking Technology ที่เราได้ implement เข้าไป
แล้วไปใต้นั้นเนี่ยมันสามารถกระจายจบมาเป็น private cloud หรือจะเป็น edge cloud นะครับได้และสามารถที่จะทำเป็น VPN ไปหา hyperscaler อย่างเช่นพวก Amazon Google Cloud ได้โดยการทำ VPN นะครับอันนี้ก็คือ layout ใหม่ของนิพาคาวของเราโอเคหน้าตาของ NCP เป็นไงผมพูดมานานแล้วแหละแล้วท่านคงอยากเห็นอยากเห็นวิดีโอเล็กเปิดดูมันจะเล่นเนี่ยลองดูหน่อยสิครับทีมงาน แต่ถ้าไม่เห็นก็จะเห็นภาพด้านขวาเป็นภาพนิ่งเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวสมัครเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวเรามีแจกคูปองตอนจบไปสมัครเข้ามาใช้งานดูของจริงเลยครับใน OS นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับ2012 2016 Windows Server นะครับมี Ubuntu มี Fedora คือประโยชน์10อย่างที่เรามองเห็นในการใช้นิพาคาวคือ1มันเป็น Self Service Portal นะครับก็คือสามารถเข้ามาใช้เองได้เรามีSoftware Defined Storage ที่เป็น Safe Storage 3 Copy ให้คุณได้มาใช้งานอย่างง่ายๆราคาถูกแล้วก็มี Private Network ให้นะ VXLAN VLAN มีให้พร้อมเลยมี Router มี Firewall แล้วก็มีโหลด Balance as a Service มาให้ท่านด้วย Auto Backup ด้วยนะครับ Unlimited Data Transfer นะครับอันนี้ก็คือคีย์หลักคีย์หัวใจสำคัญก็คือไม่คิดค่า Bandwidth ถ้าไป AWS Google Cloud Azure เนี่ยโดนหมดนะครับโดนทุกเม็ดของเราเนี่ยเป็นลักษณะของ pay as you go นะครับก็คือว่าใช้จริงเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นไม่ต้องเป็นการผูกกันระยะยาวนะครับอันนี้ข้อดีของการที่จะเป็น public cloud มันต้องเป็นแบบนี้ครับทีนี้ฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับสำหรับ enterprise public cloud ของเราเนี่ยผมอยากเกริ่นนิดนึง เป็นน้ำจิ้มนะครับคือเรามี UX UI ที่ง่ายต่อการใช้งานเพราะเราออกแบบเพื่อให้เกิด best experience ที่ดีสำหรับใช้งานของเราเราต้องการเน้น UX user experience นะครับ fabric networking เนี่ยมันทำให้เกิด multi site ได้เราลงทุนในการที่พัฒนาตรงนี้เนี่ยอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็อยากที่จะเปิดให้บริการโดยการที่มันมีหลายไซต์อะไรท่านอยากจะใช้ไซส์ไหนเลือกได้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มขยายในวงกว้างได้มากขึ้นอีกอันนึงเนี่ย S3 Cloud Storage เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว breakthrough ของเราอันนึงที่เราทำขึ้นมาแล้ว IOP เนี่ยสูงกว่าเดิมเยอะมากนะครับเป็น SSD ทั้งหมดอันนี้ก็อยากจะให้ทุกลองทุกท่านลองเข้ามาลองใช้งานดู DNS as a service อันนี้เราก็มีอยู่แล้วนะครับโหลดบาลานซ์ as a service อันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เราเพิ่งทำขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ container as a service อันนี้มีความจำเป็นมากสำหรับการคนที่ชอบพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเดฟทำ CI/CD ทำ DevOps ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ใช้เซอร์วิสตรงนี้แน่นอนแล้วก็สุดท้ายเนี่ย edge computing เนี่ยเราจะมีการวาง edge ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะรองรับ 5G กับ IIoT ด้วยอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Enterprise Public Cloud ของเราเรามีเวลาผมเลยไปหน่อยโอเคผมจะเร่งนิดนะครับ Professional Service อันนี้ก็จะมีให้อยู่แล้วหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่มีคนดูแลระบบท่านให้แต่เราจะเป็นคอมมอนิเตอร์ให้เรามีราคาตั้งแต่ Basic Free จนถึงราคาแพงๆถ้าเกิดต้องการ Engineer เฝ้าให้เราก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์พิเศษของเราเอาละตอนนี้มาคุยสักนิดนึงว่าลูกค้าเราเป็นใครบ้างเพื่อเกิดความมั่นใจนะครับในการที่จะมาใช้นิพาคลาวด์นะครับอันดับแรกเลยต้องขอคุยนิดนึงแล้วกันเราใช้ของเราทำให้ KTBCS นะครับไทยชนะกรมธนารักษ์นะครับอยู่บน private cloud ของเราที่กรุงไทยเรามีทีม operation ดูแลให้อย่างต่อเนื่องนะครับมันเป็นอะไรที่เราก็ภาคภูมิใจนะครับที่เราสามารถทำแบงกิ้งทำเกี่ยวกับเรื่องของคลาวด์ให้กับแบงก์ได้อันนี้ก็เป็นจุดที่ทีมงานทุกคนภาคภูมิใจหมดปีที่แล้วเราทำสำเร็จปีนี้ก็มีงานต่อเนื่องมาจากทางกรุงไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับ AIS ผ่าน MimoTech นะครับเราก็ทำ private cloud ให้มี2ไซต์ที่ศิลากับ Telalus นะครับก็เป็น private cloudภายในของ AIS ที่จะไปใช้ในหลายๆด้านนะครับส
เสิร์ฟลูกค้าของ AS เองด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนที่เราทำให้ใหญ่ไซส์ใหญ่พอสมควรนะครับถามไม่มีอันนี้ก็เป็น private cloud อันหนึ่งก็คือเราเป็นทำ private cloud ให้เหมือนกันแต่อันนี้ไซส์เล็กหน่อยอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่า AS นะครับพอเป็น public cloud ปุ๊บเนี่ยความภาคภูมิใจของเราก็โผล่มาตรงบน AOT เลยครับเราทำแอปสวัสดีของ AOT ให้นะครับแต่บังเอิญตอนนี้ไม่ค่อยมีคนไปสนามบินอาจจะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับก็สงสารอุตสาหกรรมสายการบินอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับมาได้เมื่อไหร่กว่าจะมีคนเข้าไปทำงานทั้งนักบินแอร์โฮสเตสสายการบินต่างๆเนี่ยไม่รู้เขาจะมีสายป่านยาวไหมนะครับแต่ก็ต้องสู้กันหน่อยอันนี้ก็เป็นแอปที่เราทำให้กับสนามบินAOT ครับ OfficeMate เอา ERP มาอยู่บน Public Cloud ของเรานะครับที่เรียกว่า Odoo นี่ก็เป็น Open Source ERP Platform กันใน in e-commerce platform ทั้งหมดก็มาอยู่บน public cloud ของนิพานะครับทั้งยวงเลยนะครับจันวานิชนะครับ public cloud ใช้ public cloud ของเราเอา e-tax invoice นะครับเอาระบบที่จะไปรับสมัครคนมาสอบคอพอทั่วประเทศแล้วก็เข้ามาสอบจริงนะครับที่จะมีในวันที่9นี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศผลทั้งหมดเนี่ยระบบเนี่ยอยู่บนภาพเป็นข่าวของนิพาครับแล้วก็มีลูกค้าอีกมากมายไก่กองนะครับซึ่งผมจะพูดให้ฟังเดี๋ยวไมค์หมู่บ้านก็จะพูดให้ท่านฟังว่านะเห็นวิองเองก็ใช้นิพาข่าวแล้วมีประสบความสำเร็จยังไงบ้างลดคอสยังไงบ้างลดลาเทนซี่ยังไงบ้างก็จะมาพูดให้กันฟังนะครับ AT Creative อันนี้ก็เป็น SI ที่มีลูกค้ามาให้เราอยู่อย่างมากมายเช่นเดียวกันนะครับโอเคนี่ครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้ขอคุยนิดนึงลูกค้าต่างประเทศเรามีถึงตอนนี้30ประเทศทั่วโลกเข้ามาใช้นิพาคลาวนะฮะเพื่อเซิร์ฟคนไทยผมไม่ได้ไปโปรโมทที่ไหนหรอกเขาคงเซิร์ชเน็ตเจอแล้วก็สมัครเข้ามาลองใช้ดูอ้าวใช้ได้นี่ใช้ได้ก็สมัครใช้เลยแล้วอย่างที่ผมเคยคุยบอกว่าเอ๊ะเขาผมรู้ได้ไงเขามาจากประเทศไหนก็บังเอิญว่าเราต้องทำ OTP ส่งOTP กลับไปให้เขาต้องให้เบอร์เราพอให้เขาให้เบอร์เราปุ๊บเราต้องรู้แล้วว่าประเทศไหนแน่นอนนะครับงั้นเรามี30ประเทศแล้วตอนนี้ที่มาเป็นลูกค้าเราน่าภาคภูมิใจนะครับประดับคนไทยตอนนี้เรามีผู้ใช้งานมากกว่า 5,000 คนมีคอโปรดักชันอยู่ทั้งมากกว่า 50,000 คอมีคอมพิวเตอร์ถึง200กว่าเครื่อง SSD solid เรามีเป็น 1,000 เทราไบต์แล้ว volume safe solid เนี่ยเราโตจาก50เทราไบต์เป็น300เทราไบต์แล้วตรงนี้คือสิ่งที่มันเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพราะคลาวด์คืออะไรที่มันยืดหยุ่นมันมี agility ในตัวมันเองนะครับพูดถึง ISO ตัวนี้ก็สำคัญนะครับเราได้ ISO อยู่3ตัวตัวแรกคือ27เป็นเรื่องของ security นะครับอันนี้ได้แต่12เมษายน2017นะครับครอบคลุมถึง data center เราด้วย co-location service ของเราด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งได้มาปีที่แล้วก็คือ ISO 20,000 อันนี้เกี่ยวเรื่องของ service management เต็มๆพูดง่ายว่าถ้าเราจะทำอะไร service ให้กับลูกค้าเราเนี่ยต้องผ่าน ISO นี้นะครับต้องใช้ ISO นี้เป็นมาตรฐานในการที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่อย่างดีพอนะครับสุดท้ายอันนี้ ISO ตัวที่3ก็คือ ISO 20,900อันนี้เป็นเรื่องของการเอา ISO มาคุมในการเขียนซอฟต์แวร์ของเราซอฟต์แวร์ NCP เราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพให้มีบั๊กน้อยที่สุดให้มีการเปลี่ยนแปลงในซอฟต์แวร์อย่างดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ฝากไว้กับท่านทั้งหลายว่าเราทำทุกอย่างเราต้องใช้มาตรฐานที่ดีในการที่จะผลิตโปรดักต์สู่สายตาประชาชนนะอีกอันนึงอันนี้ก็เราก็ภาคภูมิใจเราเสนอproposal ไปทางกทปสหรือซึ่งอยู่ภายใต้กสทชนะครับเราได้งบมาทั้งหมด 16.6 ล้านในการทำ Edge Cloud Computing เริ่มต้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นทางกสทชมองเห็นว่านิพาคลาวด์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่จะทำในเรื่องของEdge Computing ได้ถึงได้ให้งบประมาณเรามาค่อนข้างสูงเราเป็นบริษัทเอกชนรายเดียวนะครับที่ได้ทุนจากทางกทปสนะครับ
ความภาคภูมิใจกันของเราก็คือเราได้Best Intellectual Property Award จากกรมทรัพย์สินทรัพย์ปัญญารับกับท่านนายท่านอธิบดีเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วต้นปี2019นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง Prime Minister Export Award รับกับท่านนายกวิกตูที่ทำเนียบรัฐบาลเองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เราเขาภาคภูมิใจทีมงานทุกคนภาคภูมิใจหมดนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยเรื่องของ Open Infrastructure Summit ก็คืองานที่ผมเคยเกริ่นตอนต้นแล้วว่าเราผมเคยไป attend หรือไปร่วมสัมมนาที่ทั่วโลกมาก่อนว่าเขาจัดที่ไหนผมก็ตามไปฟังมาตลอดปีที่2019ก่อนโควิดเข้าประเทศไทยเนี่ยเขาไปจัดที่เซี่ยงไฮ้เราก็ยกพลไปนะครับเราไปพูดในงานนั้นนะครับเราส่งเปเปอร์ไปบอกว่าเราจะพูดเรื่องนี้ Build to Scale from Zero to Success สนใจไหมโอ้เขาสนใจเขาตอบรับเชิญให้เราไปพูดผมคุณกรมกิจคุณณัฐพลนี่ไปพูดกันนะครับให้ชาวโลกเขาได้รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยค่าคนไทยไว้ทำได้เหมือนกันนี่ดูนี่คนฟังเยอะนะไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่นะเนี่ยงานเนี้ยคุยได้ก็เลยมาคุยเลยเนี่ยนะครับเพราะเราไปพูดมาแล้วเมื่อตอนเชียงใหม่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับจริงๆมันอยู่ใน YouTube อ่ะไปเสิร์ชเอาก็ได้นะครับถ้าพิมพ์ YouTube เข้าไปเนี่ยเสิร์ชนิพาคราวเจอแน่ตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ผมอยากจะเล่าสู่กันฟังว่าเจอร์นี่ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างในการให้ทำเป็น Public Cloud ให้กับคนไทยได้ใช้งานแล้วก็ทุกอย่างที่ทำทั้งหมดนี่คนไทยทั้งหมดนะครับไม่มีต่างชาติเลยเราทำด้วยความมุมานะอุตสาหะสู้นะครับ 3-4 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมองหรอกครับว่าเอ๊ะมันจะรีเทิร์นเป็นไงแต่ว่าด้วยความเป็นหัวใจของผมที่เป็นคนที่ทำR&Dมาก่อนชอบฝันกลางวันอยากจะทำอะไรที่มันฝันแล้วมันเป็นจริงได้ในตอนกลางวันด้วยมันทำไงนี่แหละครับนิพพาคลาวด์โอเคเพราะผมฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ถ้ามีอะไรคำถามอยากจะถามผมยินดีครับอยากจะตอบทีมงานมีใครถามอะไรมาบ้างไหมครับผมอาจจะตอบได้เลยไม่มีนะครับแต่ถ้ามีส่งมานะครับตอนนี้ผมล่วงเวลาไปเยอะแล้วเดี๋ยวจะมีท่านต่อไปมาพูดนะครับงั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ทนฟังผมมาสักระยะหนึ่งแล้วก็แต่ผมว่าน่าจะเข้าใจนิพพานคลาวด์มากขึ้นผมหวังว่าเป็นอย่างนั้นครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม